ซาร่าเปิดใจครั้งแรกนะครับยังไม่คิดรีเทิร์นเต้ยหลังมีข่าวคืนดีกันนะครับย้ำสถานะชัดเจนคือซาร่าณดินนะฮะหรือซาร่า AF เปิดใจครั้งแรกหลังมีข่าวกลับมาคุยกับเต้ยธโนไทยยังไม่คิดรีเทิร์นนะครับแต่ยังไม่อยากใช้คำว่าเลิกเพราะมันเจ็บปวดเกินไปทำเอาหลายๆคนนะครับออกอาการงงไปตามๆกันสำหรับกรณีการเลิกลานะครับระหว่างซาร่าและเต้ยนะฮะดีเจหนุ่มที่คบหากันมานานถึง14ปีก่อนที่จะมีดราม่าตามมานะครับและต่อมานะครับซาร่าก็ออกมาเปิดใจผ่านตกมันบันเทิงครับว่ายังไม่ได้เลิกกันเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดก็ทำเอาชาวเน็ตต่างก็พากันบอกว่าสงสัยงานนี้นะครับต้องมีคนหอนแน่นอนแต่ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ต้องงงกันอีกรอบเมื่อวันบันเทิงนะครับออกมาเผยสัมภาษณ์ของซาร่าและระบุว่าเป็นการสัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังมีกระแสข่าวว่าทั้งคู่กลับไปคืนดีกันแล้วนะฮะโดยซาร่านะครับก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์ยังไม่รีเทิร์นรักกับเต้ยธโนไทยแน่นอนย้ำสถานะตอนนี้คือถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ยังไม่อยากใช้คำว่าเลิกเพราะมันเจ็บปวดเกินไปโดยส่วนตัวนะฮะซาร่าก็ยอมรับว่าสภาพจิตใจยังย่ำแย่อยู่นะครับเพราะความสัมพันธ์14ปีมันไม่ง่ายเลยนะครับที่จะทำใจกับเรื่องแบบนี้ง่ายๆนะครับส่วนตัวก็หวังว่าในอนาคตทุกอย่างจะดีขึ้นนะฮะขอบคุณแฟนๆทุกคนที่รักและให้กำลังใจคู่ตนมาโดยตลอดหลังจากนั้นนะฮะซาร่าก็ยังตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเต้ยอย่างชัดเจนผ่านทาง IG Story นะครับว่าเพื่อนที่ดีต่อกันเราก็ต้องติดตามกันต่อนะครับและขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ก้าวผ่านเหตุการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างสวยงามนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ